บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อในเดือนที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมนะคะก็อันนี้จะเป็นบทสรุปของผลประกอบการและก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะก็คือในส่วนของตัว total revenue เนี่ยก็คือเป็นไปตามที่คาดการก็คือมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 13.5% โดยในส่วนนี้ก็คือเกิดจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของในส่วนของรายได้จากบริการการให้บริการโทรศัพท์ซึ่งเติบโตประมาณ 10.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว handset revenue หรือว่ารายได้จากการขายเครื่องจากการขายเครื่องแล้วก็การกับบริการอื่นๆซึ่งตัวนี้ก็คือเติบโตอยู่ที่ประมาณ 37.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในส่วนของกำไรในส่วนของ EBITDA นะคะหรือที่เรียกว่ากำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายก็คือตัวนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 12.7% โดยสาเหตุหลักของปัจจัยหลักที่สนับสนุนตัวนี้ก็คือมาจากในส่วนของตัวรายได้จากบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่ผ่านมาในขณะที่กำไรสำหรับงวดเนี่ยถึงแม้จะยังเติบโตอยู่แต่ก็คืออาจจะยังไม่เท่าในส่วนของตัว EBITDA ที่เติบโตขึ้นซึ่งสาเหตุหลักก็คือมาจากการเพิ่มขึ้นของในส่วนของค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินสดที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ประกอบกับในส่วนของค่าใช้จ่ายในแง่ของตัว financial cost แล้วก็อาจจะมีในส่วนของตัวขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งก็คือมีผลทำให้ตัวกำไรสำหรับงวดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8% ในจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนในส่วนของทางด้าน operation ก็คือตัวจำนวนลูกค้าที่เรามีก็คือปัจจุบันนี้มีเพิ่มขึ้นประมาณ 600,000 รายในไตรมาสที่2โดยปัจจุบันนี้ dtac มีลูกค้าอยู่ที่ประมาณ27ล้านรายนะคะแล้วก็ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการเนี่ยก็คือมีการปรับตัวเล็กลงลดลงเล็กน้อยในเนื่องจากว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับการแข่งขันที่เริ่มที่จะมีการแข่งขันกันสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยถ้าเผื่อถามถึงในเรื่องของตัวของตัวบริการ 3G 2.1 ก็คือเราได้มีการเปิดให้บริการตัวนี้อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นการดำเนินการก็คือเป็นไปอย่างราบรื่นมีผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์ในไตรมาสนี้ก็คือว่ามีความคาดการณ์ว่าตัวค่าเชื่อมโยงคงข่ายในอนาคตเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงก็คืออันนี้จากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ราคาเฉลี่ยต่อประมาณ1บาทต่อนาทีนะคะคาดว่าจะปรับตัวลดลงเป็นประมาณ45สตางค์ต่อนาทีซึ่งอันนี้จะมีผลคาดว่าจะมีผลตั้งแต่ในไตรมาสที่3เป็นต้นไปดังนั้นสิ่งที่จะกระทบจริงๆก็คือจะทำให้ในส่วนซึ่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะ dtac กันนะคะอันนี้เป็นโดยหลักของทั้งอุตสาหกรรมเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ากระทบกับ dtac ก็คืออาจจะทำให้ตัวรายได้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงแต่ว่าก็ในส่วนของต้นทุนก็จะลดตามลงไปด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือในแง่ของตัว EBITDA margin จริงๆก็คือน่าจะเป็นผลบวกกับทาง EBITDA margin ด้วยก็ในส่วนของตัวการผลการดำเนินงานนะคะก็คืออย่างที่แจ้งไปก็คือปัจจุบันดีแทคมีลูกค้าอยู่ที่ประมาณ27ล้านรายซึ่งก็คือมีจำนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยประมาณ 600,000 รายในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเรามองในแง่ของจำนวนปริมาณการใช้งานเฉลี่ยต่อผู้บริโภคเนี่ยดังนั้นก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตได้ก็คือว่าจะมีการลดลงต่อเนื่องทั้งในแง่ของจากไตรมาสก่อนแล้วก็ไตรมาสเดียวกันในปีก่อนซึ่งสาเหตุหลักๆก็คือเนื่องจากว่ามีจำนวนลูกค้าฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย1แล้วก็คือประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการคือเนื่องจากว่าตัวปริมาณการใช้งานเฉลี่ย MOU เนี่ยมันจะวัดจากบริการเสียงเป็นหลักซึ่งพอลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากเสียงไปการใช้งาน Data มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะเห็นป
ริมาณการใช้งานเฉลี่ยตัวนี้ปรับตัวลดลงนะคะส่วนถ้าเรามองในแง่ของรายได้เฉลี่ยต่อผู้บริโภคก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออาจจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนในขณะที่ยังคงปรับตัวลดลงเล็กน้อยเหมือนกันจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนซึ่งสาเหตุที่เป็นปัจจัยบวกของตรงนี้ก็คือมีรายได้จากบริการdata หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อผู้บริโภคเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็ประกอบกับการแข่งขันที่เริ่มจะเห็นความรุนแรงที่มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางบริษัทก็คือยังเห็นการเติบโตที่ต่อเนื่องในแง่ของบริการที่เป็นบริการ Data หรือบริการอินเทอร์เน็ตก็คือมีการเติบโตค่อนข้างที่จะดีโดยที่ในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คือยังคงอยู่ที่ประมาณ 23% จากฐานลูกค้าทั้งหมดโดยที่ตัวนี้อย่างที่จะเห็นว่าตัวคือจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนเครื่องลูกขายจริงๆเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นเทจแล้วเนี่ยก็คืออาจจะยังแบบยังอยู่ที่ประมาณเท่าเดิมอยู่ที่ประมาณ 23% ก็คือเนื่องจากว่าเรามีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะสูงในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะคะส่วนตัวผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ9,400,000รายซึ่งอันนี้คิดเป็นประมาณ 35% ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดของ Dtac แล้วก็คือถ้ามองว่าแล้วจากจำนวนผู้ใช้บริการตรงเนี้ยมีสักเท่าไหร่ที่ใช้ 3G ก็คือจะมีอยู่ประมาณ 3.4 ล้านรายที่ใช้ 3G ซึ่งอันนี้จริงๆก็คือเป็นของข้อมูลของไตรมาสที่2เนี่ยนะก็คือจะเป็นการใช้งาน 3G ที่อยู่บนคลื่น850นั่นนะคะแล้วก็อันนี้คิดเป็นประมาณอยู่ที่ประมาณ 13% ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดของ Dtac ก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของผลประกอบการนะคะก็คือจะมีการอยากจะไฮไลท์ในส่วนที่เป็นของ one time effect ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะก็คือสาเหตุที่เราต้องการเปิดเผยตัวนี้ก็คือเพื่อความโปร่งใสด้วยแล้วก็คือเพื่อให้เป็นการง่ายสำหรับนักวิเคราะห์และก็นักลงทุนเพื่อที่จะสามารถโปรเจกต์ข้อมูลต่อไปในคำนวณเรียกว่าโปรเจกต์ทิศทางต่อไปในอนาคตได้นะคะก็คือปัจจัยแรกก็คือในเรื่องของ prepaid bonus ก็คืออันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเวลาที่เรามีการถ้ามีลูกค้ามีการเติมเงินใช่ไหมคะเราก็จะมีการให้โบนัสกับลูกค้าไปด้วยอย่างเช่นเป็นช่วงโปรโมชั่นก็คือเติมเงิน100บาทเราอาจจะให้โบนัส100บาทซึ่งโบนัสที่เราให้ไปเนี่ยก็คือจะเข้าในกระเป๋าที่เรียกว่ากระเป๋าโบนัสของลูกค้าโดยที่ในส่วนนี้ลูกค้าสามารถใช้เพื่อใช้บริการโทรในเครือข่ายของ Dtac หรือว่าส่ง SMS ในเครือข่ายของ Dtac คืออะไรก็ตามที่ใช้อยู่บนเครือข่าย Dtac ดังนั้นก็คือเราจะไม่ได้มีต้นทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นดังนั้นในโบนัสที่เราให้ลูกค้าไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเอาตัวนี้มาเป็นส่วนลดจาก Revenue ไปเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลูกค้าอาจจะใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้แต่เราก็จะหักไปเลยตั้งแต่ณวันแรกที่เราให้อย่างเช่นกรณีเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างก็คือให้100บาทก็คือเราก็จะหักลบ revenue ไป100บาทแต่จริงๆแล้วลูกค้าอาจจะใช้ไปเพียงแค่50บาทตัวนี้ก็คือจะยังค้างอยู่ในระบบไว้อยู่ว่าเราหักลบไป100บาทซึ่งอันนี้ก็คือเราก็เลยพยายามที่จะเคลียร์ในส่วนนี้ออกก็คือในส่วนที่ลูกค้าไม่ได้ใช้งานหรือสิ่งที่โบนัสที่ให้ไปแล้วหมดอายุก็คือล้างสิ่งที่ตั้งครูตัวนี้เอาไว้ก็คือดังนั้นก็คือจะเป็นผลบวกกับในแง่ของ revenue ของ prepaid ของเราก็คือจะมีรายได้กลับมาอยู่ที่ประมาณ248ล้านบาทในไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งอันนี้จริงๆอาจจะเห็นว่าก้อนนี้ค่อนข้างใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการสะสมมาด้วยระยะเวลานานที่อยู่ในระบบนะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว NEO ก็คือเป็นตัว New Order Management ที่ Dtac ได้มีการ write off ไปในช่วงไตรมาสที่1ที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นก็คือ write off ไปประมาณ500ล้านเพราะว่าเนื่องจากว่าโอเคระบบที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็คืออาจจะยังไม่ได้สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทได้มากนักดังนั้นก็คือบริษัทก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนกลับมาใช้ระบบเดิมซึ่งปัจจุบันก็คือระบบเดิมก็คือสามารถดำเนินการได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตัวนั้นก็ไรออฟไปก่อนนั้นคือ500ล้านแล้วก็คือในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาก็คือเราสามารถfinalize ยุติได้ข้อตกลงกับ
ทางเวนเดอร์นะคะก็คือตัวนี้ก็คือเรามีการทำ settlement กันแล้วก็คือสรุปว่า DTAC ไม่จำเป็นที่จะต้องชำระเงินเพิ่มเติมในส่วนของ186ล้านดังนั้นก็คือตัวนี้ก็จะไปหักจาก500ล้านที่ก่อนหน้านี้เคย write off ออกไปตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ได้คืนมา186ล้านแล้วก็ตัวที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว insurance ที่ได้มาจากตอนที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2011ดังนั้นก็คือเราได้ค่าสินใหม่ทดแทนกลับคืนมาจาก